แล้วคือโจทย์ที่อยากจะให้เก็บอ่ะโจทย์ที่อยากจะให้ทำให้ได้คือโจทย์ไอ้พวกเนี้ยอะไรวะโจทย์ความน่าจะเป็นโจทย์ตรรกศาสตร์เซตการแก้พหุนามที่มันไม่ได้ยากมากอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ถ้ามีเวลาหน่อยก็อยากให้ทำพวกภาคตัดกรวยนะฮะส่วนโจทย์ที่ไม่อยากให้ทำแต่ถ้าเกิดน้องมองปุ๊บแล้วน้องเห็นน่ะแล้วคิดว่าทำได้ก็คือพวกตรีโกณมิตินะฮะไอแบบเมื่อกี้ลอกาลิทึมเนี่ยแล้วก็เมทริกแบบที่มันเหนื่อยเพราะบางข้อคิดเยอะเหลือเกินนะพวกนี้ไม่ค่อยอยากให้ทำอันนี้เป็นโจทย์ที่น่าทำอ่ะเรามาดูกันในการจัดเด็ก7คนครับผมซึ่งอายุคือ1 2 3 4 5 6 7เลยโอ้ยคนละขวบเลยห่างกัน1 ปี 1 ปี 1 ปีนั่งเก้าอี้7ตัวครับซึ่งติดหมายเลข1 2 3 4 5 6 7เหมือนกันโอเคโดยกำหนดให้เด็กที่นั่งเก้าอี้หมายเลข K เนี่ยจะต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ K ลบ1ขวบจะมีจำนวนวิธีในการจัดเท่าใดอายุมากกว่าหรือเท่ากับตีความ ต้องตีความอันนี้ต้องตีความอันนี้โอเคเด็กที่นั่งเก้าอี้นั้นต้องอายุมากกว่าหรือเท่ากับเลขลบหนึ่งขวบสมมติเลขมาตัวหนึ่งชอบเลขอะไรสามชอบเลขสามอ่ะเด็กที่จะนั่งเก้าอี้เลข3ได้เนี่ยจะต้องมีอายุมากกว่า K ลบ1ขวบมากกว่า2ขวบอย่าหรือเท่ากับเนาะมากกว่า2ขวบใช่เพราะนั้นคนที่จะนั่งเลข3เลขที่อายุน้อยกว่าก็2 3 4 5 6 7อะไรเงี้ยมี6คนเอาใหม่คนที่จะนั่งเก้าอี้เลข7มีใครบ้างใครที่จะนั่งเลข7ได้7เด้อกับ6ถูกป่ะเด็ก6ขวบกับ7ขวบเพราะว่า K ลบ1ไงโอเคมันมากกว่าถูกมั้ยถูกมั้ยมากกว่าจะเย็นเด็กคิดจากเบอร์เก้าอี้ก่อนเมื่อกี้เธอบอกว่าเบอร์เก้าอี้เลข3ใช่เปล่าเด็กที่จะนั่งได้อ่ะจะต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ K ลบ1เพราะนั้นเอาเลข3มาลบ1ก่อนก็คือ2ขวบหรือว่าเด็กที่นั่งได้คือ2ขวบขึ้นไปต้องนั่งเลขที่เก้าอี้เลขที่3ได้ต้องอายุมากกว่า2ขวบใช่พี่ถามใหม่เด็กที่จะนั่งเก้าอี้เลข7ได้ต้องอายุเท่าไหร่มากกว่าหรือเท่ากับ6ใช่6ขวบ7ขวบเพราะนั้นเด็กที่จะนั่งเก้าอี้เลข1ได้ต้องอายุเท่าไหร่ทุกคนเด็กที่จะนั่งเก้าอี้เลข2ได้ต้องอายุเท่าไหร่ก็ยังทุกคนอยู่ถูกต้องทีนี้เขาเข้าใจประโยคนี้แล้วเนาะน่าจะหาได้นะครับไม่ยากเพียงแต่ว่าต้องอาจจะต้องเคยทำนิดนึงทีนี้เราก็ดูเฉลยเลยเพราะเราขี้โกงมันอยากใจยาละนี่ไงก็เมื่อกี้ที่เราตีความใช่ป่ะศูนย์ขวบ1ขวบ0ขวบไม่มีอ่ะใช่ไหม1ขวบ2ขวบเนี่ย6ขวบเหมือนกันเลยสรุปก็คือเนี่ยเบอร์7นั่งได้แค่2คนเอง6กับ7ใช่ไหม3ไปเรื่อยๆนี่นั่งได้ทุกคนเนี่ยแล้วส่วนนี้ก็คือเอาเลขรวมกันเหรอไม่รู้ถูกไหมอันเนี้ยเมื่อกี้เราตีความกันถึงตรงนี้ถูกป่ะเบอร์1กับเบอร์2นั่งได้ทุกคนโอเคไปต่อเขาบอกว่าในการนับเรามีหลักการในการนับนั้นน่ะทำให้สะดวกขึ้นโดยการแบ่งกรณีจากเงื่อนไขที่ซับซ้อนหรือว่าเข้มงวดเนี่ยซึ่งในที่นี้เงื่อนไขที่เข้มงวดมากที่สุดคือเก้าอี้เบอร์7ซึ่งให้แค่6กับ7เท่านั้นที่นั่งได้ถูกไหมฮะดังนั้นเราสามารถแบ่งเป็น2กรณีครับผมคือกรณีที่เก้าอี้เบอร์7เนี่ยมีเด็กอายุ7ขวบนั่งกับกรณีที่เก้าอี้เบอร์7มีเด็กอายุ6ขวบนั่งคือเงื่อนไขมันซับซ้อนเลยต้องพยายามแบ่งกรณีนะครับทีนี้กรณีแรกเนี่ยกรณีที่มีเด็กอายุ7ขวบนั่งจะเกิดอะไรขึ้นครับเก้าอี้เบอร์6ซึ่งเด็กนั่งได้เนี่ย5 6 7ขวบ
แต่เด็กอายุ7ขวบนั่งเก้าอี้อื่นไปแล้วก็จะเหลือเพียง 5-6 ขวบดังนั้นกรณีนี้เก้าอี้เบอร์6ก็ได้2กรณีเช่นกันเริ่มเข้าเขายังเริ่มเห็นเข้าเขายังเพราะนั้นในกรณีแรกอ่ะมันจะได้เป็น2กรณี2กรณีตลอดเลยเดี๋ยวน้องค่อยๆดูนะเห็นไหมเก้าอี้เบอร์7เนี่ยถ้าเขียนเป็นแผนภาพนะฮะ5กับ6นะครับถ้าเบอร์6 7กับ5อะไรเงี้ยเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจากนั้นใน4กรณีข้างบนเนี่ยพบว่าเมื่อเราพิจารณาเด็กที่เหลือที่นั่งเบอร์5ได้ก็เป็นลักษณะเดียวกันอีกก็คือแยกมาเป็น2เป็นอย่างเงี้ยวนลูปไปเรื่อยๆแยกเป็น2ไปเรื่อยๆนะครับอันที่2ให้ทำอะไรนับจำนวนการจัดเด็กเก้าอี้ทั้งหมดนะฮะในขั้นตอนนี้เนี่ยในขั้นตอนที่แล้วเราเดาได้แล้วว่าการจัดเด็กเนี่ยที่หมายเลข7 6 5 4อะไรพวกนี้ตามลำดับเนี่ยเก้าอี้ทุกๆตัวจะสามารถแบ่งออกเป็น2กรณีเสมอเลยถูกไหมดังนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในตอนที่เราจัดเด็กเก้าอี้หมายเลข1เราจะพบว่าจะเหลือเศษเด็กเพียงคนเดียวจึงเป็นเก้าอี้ตัวเดียวที่ไม่ต้องแยกกรณีใช่ๆตัวสุดท้ายคือถูกบังคับนั่งอ่ะเหลือตัวเดียวแล้วจะนั่งไม่นั่งนะต้องนั่งอยู่ละไม่ต้องเลือกนะก็เป็น1วันนั้นจะเป็น2 2 2 2 2แล้วก็1นะครับดังนั้นวิธีการจัดการเด็กลงเก้าอี้เนี่ยมันก็คือ2 2 2 2 2แล้วตัวสุดท้ายไม่ต้องเลือก64วิธีครับผมไม่ได้ยากมากโอเคป่ะแค่ต้องทำไอ้นี่ให้ได้ขั้นแรกเลยนี่แล้วตีความให้ได้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเข้าใจประโยคใช่นะฮะพอตีความได้ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยๆ คิดตามที่เขาทำเนี่ยคือตอนคิด2รอบแรกอ่ะเราจะยังไม่เก็ตหรอกว่ามันคืออะไรถูกป่ะแต่พอเราคิดประมาณรอบที่2รอบที่3เราจะพบว่าเฮ้ยมันแบ่งได้2กรณีนี่หว่าพออย่างเงี้ยทีนี้ก็หวานหมูเลยใช่ไหมทีนี้ก็เสร็จเลยแล้วเราก็เลยเรียงมาได้เป็น2 2 2 2 2และ1นะฮะโอเคป่ะประมาณนั้น